การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนำโดย25อธิการบดีออกแถลงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนื่องจากเห็นว่าร่างพรบนิรโทษกรรมที่ผ่านวาระ3ไปแล้วนอกจากจะนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วยังครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วยถือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องให้สังคมไทยไม่ได้คัดค้านการบริหารประเทศของรัฐบาลนะครับผมย้ำอย่างนี้แต่เราคัดค้านการออกกฎหมายที่เราถือว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาผลิตคนให้แก่สังคมผลิตบัณฑิตให้แก่สังคมเนี่ยต้องชัดเจนว่าเราคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราสอนนักศึกษาเราในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดร่างกฎหมายฉบับนี้กำลังทำให้สิ่งที่เราสอนเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงงั้นการที่เราออกมาคัดค้านนี่เราคิดว่าคงมีคนสับรับฟังเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาใบเราไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเราไม่ใช่กลุ่มการเมืองนะครับเราเป็นสถาบันทางวิชาการและการรวมตัวครั้งนี้เป็นเอกภาพและอยากบอกไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายว่านี่เป็นสิ่งที่เราอยากสะท้อนให้เห็นว่าเรารับไม่ได้กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันและในเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมา25อธิการบดีได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านและขอให้วุฒิสภาทบทวนร่างพรบ.นิรโทษกรรม